สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินซุปบักเขือจ้าปอดิบงซุ่มดีซุปบักเขือพี่น้องอันนี้ซุปแบบเพียวๆเหมือนเดิมจ้าไม่ใส่เนื้อปลามาเด้อได้โซดามากมันโดนกินแฟบแฟบพี่น้องบ้านเฮาย่ํากินเหลือซุปบักเขือเนาะเอาไปผัดใส่น้ํามันหมูหน่อยนึงเอาน้ํามันหมูผัดใส่หน่อยนึงโอ้ยอันนั้นก็แซ่บ
เมนูนี่ตีราคาเป็นกันไทยกับลายเติบอยู่ด้วยนะเกลือ2แพ็คเนี่ยแพ็คหนึ่งนี่ซื้อหน่วยตัวหน่วยละ40บาทถ้าติดเป็นเงินไทยนะคะสีฟังซื้อหรอกอยากกระซื้อกินตัวถ้าพี่น้องพี่น้องเฮ็ดจังได๋ปลูกเองบ่ได้เด้สกุลเงินแต่ละประเทศมันคือกันนะแต่เนาะนี่ผมมาเปรียบใส่กันกับอะไรที่ว่ากันอีพอค่ะพริกแกงปลาข่อยที่นั่นน่ะพ่อยังคงซื้อมามื้อนี้อยากกินแกงปลาอยากกินแกงปลาป่าก็เลยไปหาซื้อพริกแกงสำเร็จรูปบ่ต้องมานั่งต่ำซะหรอกไม่เท่ามีก็บ่สึกใส่หน้ากระล่มต่ำเป๊ะๆเลยสิไม่ต้องละเอียดหลายมันก็จะย่ำ
กับของมันนี่แสบคักได้กินเนี่ยอีสานบ้านเฮาเออมันแล้วก็ตุ้ยเพียอืมน่ะเขาชิขนาดชิเอิญปลาข้างเหลืองแล้วจ้ะปลาหวานที่ทำใหญ่โพดพี่น้องที่ว่าให้ไปหิวแล้วก็เฝ้าปลาแห่เนี่ยยุ่นได้กินไม่กินครับพี่น้องกินเป็นหมู่กันจะได้แซ่บๆไปพร้อมกันกับ ข่อยแซ่บของมดติ๊บแล้วอืม
แซ่บยันคำสุดท้ายจ้านี่เอ้ยทองตัวงอนแสบลีมีขี้หนองมันนี่จะเลื่อนอาหารคนสิง่ายไปหน้าคนจะโนกจะนุ่นจะตรงไปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกเลยซับสไครต์กับพี่น้องค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันจิ้มหน้าสวัสดีจ้ารึเปล่า